สวัสดีครับคลิปนี้อยู่ผมอยู่ที่คุ้มคำชะโนดของอาจารย์ก้อนคำลำโขงนะครับคลิปนี้นะครับผมจะไม่พามาเที่ยวนะครับผมจะมาฟังอดีตนักเทศปาเรียนสี่นะครับอาจารย์สุพรรณหลวงพี่สุพรรณนะครับแต่ก่อนนู้นเขาชื่อนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาฟังกันนะครับว่าสไตล์การเทศของหลวงพี่สุพรรณเป็นยังไงบ้างนะครับผ่านเวทีนักเทศมาพอสมควรนะครับเพราะเป็นมหาปาเรียนสี่ตอนนี้ก็40ก็ผ่านมาแล้ว15ปีอ่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นวันนี้นะครับเราจะไม่สัมภาษณ์อะไรเลยนะครับเราจะมาฟังเทศอาจารย์อยากเทศเรื่องอะไรถ้าเป็นพระถ้าเป็นพระเนี่ยถ้าเป็นหลวงพี่สุพรรณไอ้ตอนนั้นเขาเรียกหลวงพี่อะไรก็เรียกหลวงพี่สุพรรณแหละหลวงพี่จริงเลยหลวงพี่สุพรรณแต่เกิดที่เลยเกิดที่หนองคายเกิดที่หนองคายแล้วก็ย้อนหลังไงทำไมชื่อสุพรรณก็ตอนเกิดเนี่ยมันมีภาพยนตร์มาฉายพอดีเรื่องสุพรรณเหรอมันชื่อพระเอกเขาเป็นชื่อสุพรรณชื่อพระเอกชื่อสุพรรณใช่ครับพระเอกนี่ต้องติดใจแน่หรือรูปหล่อคือเขาก็จะแบบสมัยก่อนอะเวลาเกิดมาก็จะมีญาติพี่น้องเชียร์ไงตั้งชื่ออะไรกันอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบชื่นชอบหนังเรื่องไหนอะไรหรือว่ามีเหตุการณ์อะไรที่เกิดขึ้นในช่วงนั้นแล้วเขารู้สึกประทับใจไงลูกหลานเขาก็จะตั้งชื่อนั้นแหละอีสานก็คือถ้าใครง่ายๆถ้าใครอ่านหนังสือเรื่องมานีมานะชูใจปิติยุคนั้นนะครับคนจะชื่อมานีมานะเยอะมากใช่ใช่อาจารย์ก็ชื่อตามพระเอกของชื่อตามพระเอกของภาพยนตร์เรื่องชื่อสุพรรณนะครับก็เลยได้ชื่อนี้ได้ได้ชื่อนี้ทุกวันนี้มีใครเรียกสุพรรณไหมก็ถ้าเพื่อนที่สนิทกันเรียนด้วยกันเขาก็จะเรียกแบบเรียกว่าครูอาจารย์ที่สนิทกันรู้จักกันตอนเรียนเขาก็จะเรียกการเรียกชื่อทําให้รู้ว่าคนรุ่นไหนเรียกเราคนรุ่นไหนเรียกเราถ้าเรียกสุพรรณนี่เพื่อนรุ่นนี้เพื่อนรุ่นนี้ครับคนเรียกสุพรรณมานานไหมก็เรียกนานเหมือนกันนะเรียกนานตอนเรียนก็คือเรียกนี้ชื่อนี้ตลอดเดี๋ยวเราจะมาฟังเทศกับหลวงพี่สุพรรณนะครับสมมุติว่าเป็นทิศศึกใหม่แต่ศึกมากี่ปีแล้วศึกมา10 กว่าปีละสิบกว่าปียังเทศได้อยู่ไหมก็ยังคุยได้ก็จะเป็นการพูดคุยนะเดี๋ยวเราจะเทศเรื่องได้เทศเรื่องพญานาคไหมคุยเรื่องหน้าก็ได้คนสนใจเราจะฟังเทศเรื่องตอนนั้นสมมติคิดว่าเป็นทิศศึกใหม่แล้วกันหลวงพี่สุพรรณเราจะฟังเทศเลยนะครับว่าพญานาคบทเอ้ยพญานาคนี่เราจะเทศเรื่องอะไรบ้างคือพญานาคเนี่ยก็ต้องเกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาเนาะโอเคเดี๋ยวฟังเลยนะครับเราจะฟังเทศจากสมมติศึกใหม่นะครับทิศสุพรรณครับผมคือจริงๆเรื่องพญานาคคนก็จะสนใจเรื่องพญานาคกันเยอะนะครับแล้วก็ความเชื่อเรื่องพญานาคก็จะมีหลากหลายมากมีหลากหลายนะครับแล้วก็เป็นความเชื่อในลุ่มแม่น้ำโขงในลุ่มน้ำต่างๆนะครับก็จะแยกแยะประเด็นเรื่องของพญานาคเป็นในเรื่องของความเชื่อครับอย่างผมเนี่ยเกิดในลุ่มแม่น้ำโขงครับก็ลูกหลานพญานาคก็จะแบ่งเป็นสองนะครับแบ่งเป็นสองก็คือความเชื่อเรื่องพญานาคแบบสายเลือดแบบสายเลือดก็คือว่าประเภทที่หนึ่งคือแบบสายเลือดแบบสายเลือดคือคนที่เกิดในลุ่มน้ำนั้นๆ นะครับที่มีตำนานเรื่องของพญานาคอย่างเช่นคนเกิดในลุ่มแม่น้ำโขงเนี่ยก็จะเรียกว่าพวกที่มีความเชื่อหรือว่าเป็นลูกหลานสายพญานาคแบบสายเลือดก็คือเกิดในลุ่มน้ำเกิดแบบมีวิถีชีวิตที่เกิดในเกี่ยวกับลุ่มน้ำโขงเกี่ยวกับลุ่มน้ำโขงรวมทั้งลุ่มน้ำสาขารวมถึงลุ่มน้ำอื่นที่มีเรื่องราวของพญานาคเช่นลุ่มน้ำโดมก็จะมีองค์ธนมูลครับปราบปากโดมก็ถือว่าเป็นลูกหลานสายนาคโดยกำเนิดครับคือแต่โดยกำเนิดเนี่ยบางคนอาจจะเข้มข้นมากบางคนอาจจะไม่เข้มข้นก็อยู่แล้วแต่บุคคลคือบางคนเนี่ยเป็นคนที่เกิดในลุ่มน้ำโขงบางทีก็ไม่ได้เข้มข้นกับเรื่องน้ำมากแต่ศรัทธาแต่เคารพนะครับอันนี้ประเภทแรกแล้วก็คนในลุ่มแม่น้ำโขงเนี่ยเขาจะมองเรื่องพญานาคมากกว่าความเชื่อมากกว่านะมีตัวตนมากกว่าเป็นความเชื่อมากกว่าเป็นความเชื่อนะครับก็คือถ้าเราไปที่แถบลุ่มแม่น้ำโขงนะแล้วไปถามว่าคุณเชื่อเรื่องพญานาคไหมเนี่ยจะเป็นคำถามที่ดูเหมือนดูถูกคนนี้คนในลุ่มน้ำเพราะว่าคนเหล่านั้นอ่ะมันจะมีสายเลือดที่เข้มข้นมากครับกับเรื่องนั้นเขาเรียกว่ามันเป็นวิถีชีวิตคนในลุ่มน้ำโขงเนี่ยเขาจะมีเรื่องความผูกพันกับนาคเยอะมากหมายถึงว่ามันเป็นวิถีชีวิตของคนลุ่มแม่น้ำโขงเลยครับดังนั้นแล้วเนี่ยมันเลยจุดคำว่าเชื่ออย่างผมเกิดมาปุ๊บถ้าถามผมว่าคุณเชื่อเรื่องพญานาคไหมเนี่ยคือไม่ต้องถามแต่คือมันคือวิถีชีวิตของเขาครับคือทุกอย่างดังนั้นคนที่อยู่ในลุ่มแม่น้ำโขงเนี่ยมองทุกอย่างพร้อมที่จะเป็นพญานาคหมดเลย
ร้อมที่จะเป็นพญานาคเหมือนอย่างเช่นกิ่งไม้แบบงงงงแง่งแง่งเนี่ยเขาก็มองเป็นพญานาคได้แต่เขามองแบบเป็นเครื่องหมายครับไม่ใช่มองแบบงมงายนะคนหรือเห็นต้นกล้วยเนี่ยออกมาแปลกๆที่เป็นพญานาคจอมปลวกแบบงงงอแปลกๆที่เป็นพญานาคแล้วไปมีไปกราบไหว้อย่างเงี้ยถ้าคนที่ไม่เข้าใจเขาก็จะมองว่าเฮ้ยงมงายครับคนในลุ่มแม่น้ำคนอีสานเนี่ยไม่แบบงมงายมีความเชื่อที่แบบดักดานอะไรเงี้ยจริงๆแล้วเนี่ยความเชื่อเรื่องหน้าของเขาเนี่ยมันอยู่ใน DNA มันฝังแน่นมากครับนะครับฉะนั้นเราพอเวลาเห็นอะไรที่มันสอดคล้องเกี่ยวกับพญานาคหรือมีรูปลักษณ์ลักษณะมีรูปลักษณะเขาก็จะมองว่าเป็นเหมือนนาคเมฆที่แบบหลอกกันไปก่อนเป็นเฮ้ยคล้ายๆงูเฮ้ยเป็นนาคไหวเนี่ยคือผมกำลังจะพูดว่าอยากจะอธิบายว่าที่เขาไหว้เขาลบจุดธูปอะไรต่างๆเนี่ยเขาสื่อให้เห็นว่าสิ่งที่เขาไหว้มันไม่ใช่จอมปลวกมันไม่ใช่กิ่งไม้มันไม่ใช่แค่เมฆที่เขาเห็นแต่มันคือสัญลักษณ์ที่มากกว่านั้นครับคือจิตวิญญาณที่มันสูงกว่านั้นครับแต่เขาสื่อผ่านสิ่งเหล่านี้มาเพราะว่าเขามีความศรัทธาที่แบบฝังลึกมากดังนั้นแล้วเนี่ยสิ่งเหล่านี้ที่มาปรากฏมันเป็นสัญลักษณ์ที่เหมือนให้กำลังใจเขาเท่านั้นแล้วก็เขาไหว้เขาจะลึกไปกว่านั้นฉะนั้นแล้วคนในอีสานความเชื่อเรื่องพญานาคมันเป็นวิถีชีวิตคือเกิดมาก็อยู่กับเรื่องนาคเติบโตมาก็อยู่กับเรื่องนาคอยู่กับวัดวานนี้แม้แต่ตายไปก็ยังเกี่ยวข้องกับเรื่องความเชื่อเรื่องนาคดังนั้นสิ่งใดก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นหินดินทรายจอมปลวกธาตุสี่อ่ะที่มันมีรูปร่างลักษณะเหมือนนาคเนี่ยเขาก็จะถือว่าเป็นนาคในแง่ของลักษณะเหมือนกับเราบูชาพระเครื่องเนี่ยครับพระเครื่องไม่ว่าจะพระเครื่องเนี่ยอัตลักษณ์ของพระเครื่องมันไม่ได้มีเหมือนกันนะก็จะมีเป็นปิดตามีแปลกๆบ้างอะไรต่างแต่เราก็รวมกันเป็นพระเครื่องครับแล้วก็ไหว้เคารพบูชาเป็นพระเครื่องเป็นพุทธคุณแต่รูปร่างลักษณะอาจจะแตกต่างกันไปนั่นก็แล้วแต่เป็นศิลปะของแต่ละที่แต่ละทางใช่ไหมเหมือนกันเรื่องหน้าเหมือนกันนะครับก็เลยมันเป็นศิลปะที่ค่อนข้างที่จะซับซ้อนนะครับอันนี้คือเรื่องนาคในแง่ของคนที่เกิดในพื้นที่เนาะครับส่วนคนที่ประเภทที่สองก็จะเป็นเรื่องของพญานาคที่เป็นลูกหลานเขาเรียกสายยานครับคือบางคนอาจจะฝรั่งเนี่ยก็มีนะศรัทธาเรื่องนาคมีเหรอมีชอบศรัทธาวาดรูปนาคชอบมากมาตันดนมาที่ไทยมาแบบชอบมาเขาลบศรัทธาเพียงแค่เกิดโคละภูมิภาคแต่เกิดโคละภูมิภาคหรือบางทีนาคเนี่ยคนก็จะมองว่าต้องเป็นคนอีสานที่เชื่อแล้วนางไม่ใช่คนภาคใต้เขาก็เชื่อครับคนภาคเหนือก็เชื่อคนเหล่านี้มันจะเชื่อโดยสายยานเขาเรียกว่าสายยานคืออยู่ๆพอเวลาผ่านไปวันหนึ่งแล้วเขามีความรู้สึกว่าเขาผูกพันกับนาคเขาผูกพันกับสิ่งนี้แล้วเขาอยากจะแสดงออกครับนั่นแหละอันเนี้ยเขาเรียกว่ามีความเชื่อศรัทธาเป็นลูกหลานแบบสายยานครับซึ่งบางคนเนี่ยอาจจะงงว่าบางทีเนี่ยเกิดมาอายุตั้งแต่10ปีถึง20ปีไม่ได้มีเรื่องนาคเลยแต่พออายุ25ทำไมมันมาเชื่อเรื่องนาคได้คือมันจะเป็นช่วงของเวลานะครับเป็นช่วงของเวลาแล้วมันเป็นช่วงที่แบบสุกงอมของเหตุและปัจจัยหลายๆอย่างครับแล้วมันนำให้เราเนี่ยมาถึงจุดหนึ่งได้คือบางคนก็บอกว่าแต่ก่อนเนี่ยคือผมเจอเยอะมากคนก็จะบอกว่าไม่ได้ศรัทธาเรื่องนาคเลยนะแต่ไม่รู้ทำไมว่าวันหนึ่งเนี่ยเกิดเหตุการณ์กับชีวิตแล้วไปเห็นนาคในวัดนั้นวัดนี้แล้วรู้สึกว่าน้ำตาไหลหรือสุขผูกพันอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าลูกหลานสายยานไม่นาคแบบสายยานแบบสายยานแล้วก็อาจต้องรอเวลาที่จะสุกงอมแล้วพอสุกงอมแล้วเนี่ยเขาก็จะปฏิบัติตนในทิศทางที่เขาเชื่ออย่างเช่นเขาไปขอพรพญานาควัดนี้แล้วเขามีงานเขามีเงินเขาโชคดีเขาผ่านวิกฤตชีวิตได้หรือทำให้เขาเจริญรุ่งเรืองมากขึ้นเนี่ยเขาก็จะยิ่งศรัทธามากยิ่งขึ้นถึงบอกว่าสายยานพญานาคลูกหลานคนที่เป็นลูกหลานพญานาคจะมีอัตลักษณ์ที่สำคัญมากเลยก็คือไม่ว่าจะไหว้ขอพรอะไรก็ตามนะเขาก็จะให้คนที่เป็นลูกหลานเขาก่อนคนที่ขอพรนาคต้องรู้ข้อนี้เลยคือต้องเป็นสายยานลูกหลานก่อนต้องเป็นลูกหลานนาคต้องมีความเกี่ยวพันกับเขาก่อนเขาก็จะช่วยเหลือเกื้อกูลได้ไวมากอย่างเช่นถ้ามีคนมาขอพร10คนนะแล้ว1 2 3เป็นลูกหลานนาคเขาก็จะให้1 2 3ก่อนอย่างผมเป็นนามสกุลไก่งูนี่จ๋าเลยดิจ๋าก็คือแบบเราก็ต้องมีความเกี่ยวข้องแหละเพราะไม่งั้นเนี่ยช
ื่อมันก็จะมาได้ยังไงบอกถึงอัตลักษณ์บอกถึงที่มาที่ไปว่าเราอยู่ในภูมิประเทศไหนภูมิลักษณะใดแล้วก็เราก็ตั้งมาได้เพราะคนไทยเราก็จะชื่ออัตลักษณ์อะไรต่างเราก็จะเรียกตามตำนานความเชื่อที่มาที่ไปมันก็เหมือนเราเกิดในพื้นที่ไหนเราก็จะตั้งชื่อนามสกุลอะไรที่มันสอดรับกับสภาพแวดล้อมภายนอกครับดังนั้นถ้าเราชื่ออะไรที่เกี่ยวข้องกับพวกนาคพวกงูแสดงว่าเราแหละเป็นลูกหลานเป็นที่มาที่ไปที่เกี่ยวข้องกับนาคแน่นอนดังนั้นนาคลูกหลานจะมี2คือโดยสายญาณโดยชาติกำเนิดทีนี้พอเรารู้ว่าเราเป็นลูกหลานสายญาณนาคแบบไหนแล้วเราจะปฏิบัติตนยังไงเพราะว่าการที่จะขอพรนะครับขอพรนาคไอ้พวกที่มีสายญาณลูกหลานนี่ได้ก่อนนะครับผมนี่นามสกุลบอกนี่ต้องขอได้แน่นอนครับแค่เนี้ย ได้ก่อนแต่มันก็จะมีเขาเรียกว่ามีบุญสัมพันธ์กับที่นั้นๆอีกอย่างเช่นถ้าจะขอพรนาคในประเทศไทยเนี้ยเราก็จะมองถึงคำชะโนดเป็นเมืองหลวงใหญ่เป็นจุดกำหนดใหญ่ของเรื่องนาคทุกคนก็เดินทางมามากเมื่อปี60คนเดินทางมาเยอะมากมาขอพรท่านแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะได้พรไงไม่ใช่ทุกคนที่จะได้พรนั่นก็หมายความว่าคนอาจจะบอกเฮ้ยฟังแล้วสงสัยเราไม่ได้พรแสดงว่าเราไม่ใช่ลูกหลานท่านจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราได้มาบนเส้นทางนี้เรามีความศรัทธาเนี่ยเราเป็นลูกหลานแน่นอนเพียงแต่ว่าบางครั้งที่เรามาในที่ตรงเนี้ยมันก็อาจจะไม่ใช่ที่เวลาของเราแล้วไม่ใช่เวลาของเราคือนาคเนี่ยมันมีอยู่ทุกที่มากครับแล้วมันบางที่เนี่ยบางทีมันก็ไม่ใช่ที่ของเราอย่างเช่นเราขายของเราทำธุรกิจขายของแล้วเราไปขายของในที่ต่างๆมันก็ไม่ใช่ทุกที่ที่เราจะขายได้แล้วก็ไม่ใช่ทุกคนที่เราจะขายได้แต่มันจะมีบางที่ที่เราขายได้มีบางคนที่เราทำขายบางที่ที่ขายได้โดยทั้งที่ไม่ควรจะขายได้อันนี้คือมันเป็นคำตอบเป็นคำที่ว่าลูกหลานสายญาติสายญาตินาคจึงมีการเดินทางครับแล้วก็มีการไปหลายๆที่เพื่อหาที่ที่ให้เหมาะกับเราเองเหมาะหาที่ที่มันมีบุญสัมพันธ์กันและเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราสัมพันธ์กับที่ตรงนี้ที่ตรงเนี้ยมันดีกับเราเราก็ต้องสังเกตว่าสิ่งที่เราปรารถนาสิ่งที่เราตั้งจิตหรือที่ที่เราไปแล้วเรามีพลังจิตพลังใจมากน้อยแค่ไหนส่งให้เราแบบดีเจริญรุ่งเรืองอย่างไรอันนี้เป็นข้อสังเกตบางคนเนี่ยไม่คุ้นไม่ใช่สายญาณคุ้มคันชโนดครับอาจจะเป็นคุ้มอื่นที่อื่นที่อื่นที่อื่นก็ใช่อาจารย์ขออาจารย์เนี่ยถ้าไปขอที่สายญาณพนักที่เขาจะไปขอกันที่ไหนได้บ้างให้แนะนำหน่อยแต่ยุคเนี้ยในยุคปีของ55 56 57เนี่ยเป็นยุคนาคที่เป็นสีดำครับก็คือนาคเนี่ยเขาจะมีสีตระกูลใหญ่ครับมีสีทองสีเขียวสีลุงสีดำแล้วก็ในบรรดาสีเนี่ยสีดำจะมีเยอะที่สุดครับแล้วก็ในยุคปี 2-3 ปีเนี่ยสีดำถือว่าเรืองอำนาจมากเรืองอำนาจในที่นี้หมายถึงว่านาคเนี่ยเขาจะต้องมีการเหมือนไก่ป่าเนี่ยเขาจะขันทีละตัวครับตัวผู้เนี่ยเขาจะขันทีละตัวเขาจะแบ่งกันพื้นที่แล้วก็แบ่งช่วงเวลาแล้วก็เขาจะขันทีละตัวไก่ป่าเนี่ยเขาจะมีอุปนิสัยที่แตกต่างจากไก่บ้านก็คือไก่บ้านตัวผู้เขาอยากขันเขาก็ขันมั่วซั่วไปหมดแต่ว่าไก่ป่าเนี่ยเขาจะสง่างามทีละตัวเขาจะมีวิธีของเขาคือเขาจะขันทีละตัวเพื่อให้เห็น power ให้เห็นแบบพลังของเขาหน้าก็เหมือนกันครับหน้าก็เหมือนกันเขาจะมีช่วงเวลาที่เขาแสดงศักยภาพบารมีของเขาครับแตกต่างกันอย่างเช่นในปี 2-3 ปีนี้นาคสีดำจะขึ้นมามีอำนาจมากครับนะครับพอนาคสีดำมีอำนาจที่ไหนบ้างอย่างอีสานนะครับที่คนไปหลายที่เลยปู่อือลือเนี่ยเราจะเห็นว่านาคสีดำปู่อือลือดังมากครับแล้วก็มันเป็นช่วงเวลาที่ท่านขึ้นมาแบบบารมีเต็มครับแล้วเวลาคนไปขอพรอะไรนาคสีดำก็ปู่อือลือก็จะแบบโด่งดังมากนะครับหรือองค์ดำที่นิลการกาญจนบุรีก็ดังมากสีดำครับองค์ดำที่วัดป่าภูจรวดอุบลก็ดังมากที่เป็นสีดำนะครับแต่ไม่ใช่ว่านาคดำมีอำนาจแล้วคำชะโนดไม่ศักดิ์สิทธิ์นะคือคำชะโนดก็อยู่ศักดิ์สิทธิ์เหมือนเดิมเพียงแต่ว่าก็จะมีเวลาที่ให้องค์อื่นนะขึ้นมาพังงาดครับเพื่อที่จะหนุนกันและกันต่อไปนะครับดังนั้นยุคนี้เป็นยุคนาคที่เป็นสีดำดังนั้นถ้าเราใกล้ที่ไหนที่นาคสีดำอยากจะให้ไปขอพรดูเพราะว่าบารมีเขาเต็มเนี่ยเขาก็จะเราจะได้พรง่ายขึ้นง่ายขึ้นนะครับยิ่งถ้าเราเป็นลูกหลานด้วยแล้ว
มีความศรัทธานาคเป็นลูกหลานเลยแล้วก็มันก็จะไวแบบเบิ้ลเลยเป็น2เท่าบางคนนะพลิกชีวิตมากที่ไปบุอุลือไปถ้ำนาคาอย่างเงี้ยคือแบบดีมากกับชีวิตแบบอาจารย์ก้อนคำนี้เจอตนไหนถึงแบบพลิกชีวิตเลยเจอตนไหนก็พลิกชีวิตเลยในผมนี่นาคลาวเลยคือผมนี่คือหน้าฝั่งโค้งเลยฝั่งนู้นเลยฝั่งนู้นเลยก็คือพลิกชีวิตดวงแล้วก็ทำให้เราตั้งหลักได้ทุกวันเนี้ยครับจากลาวเลยผมถือว่านาคลาวนี่เป็นนาคที่ผมศรัทธาอันดับหนึ่งเวลาขอพรพญานาคเนี่ยเราขออะไรเลยขอตรงๆหรือขออย่างเดียวส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะขอถ้าเป็นผมจะขออย่างเดียวผมจะไม่ขอเยอะเด็ดเดียวไปเลยขอข้อเดียวเลยถ้าเป็นข้อเดียวเลยถ้าเราจะสร้างคุ้มเราก็ขอสร้างคุ้มเลยไม่ขอเรื่องอื่นไม่ขอเรื่องอื่นนะครับแล้วก็ถ้าในระยะเวลานั้นถ้าเราจะทำอะไรเราก็ชัดเจนเลยจะสร้างถ้ำจะสร้างบ้านเนี่ยเราก็จะขอแบบนั้นเลยจะสร้างอาณาจักรตรงนี้ดินแดนนี้ตรงนี้เราก็ขอตอนนั้นเลยให้เด็ดเดี่ยวไปอีกอะไรเงี้ยดังนั้นแล้วหน้าก็เหมือนกันถ้าเราจะขอเรื่องเงินเราก็ขอเรื่องเงินเลยแล้วเงินน่ะที่เราขอน่ะเท่าไหร่ยังไงแล้วเงินมาจากไหนเราก็ต้องขอให้ชัดเจนด้วยไม่ใช่แบบขอโชคนะก็รู้ว่าขอโชคแต่มึงก็ไม่ได้บอกว่างวดไหนมึงจะเอาโชคในเดือนนี้หรือเดือนไหนเขาก็เดี๋ยวรออีกปีหน้าเขาให้ขอแบบเจาะจงเลยเจาะจงเลยอย่างเช่นว่าเฮ้ยผมขอเงินก้อนนี้ที่ทำอยู่รออยู่เนี่ยในหนึ่งเดือนหรือขอเงินขอให้มีเงินเข้ามาแสนหนึ่งล้านหนึ่งในระยะ3เดือนนี้ก็ต้องเจาะจงที่อาจารย์ก้อนคำพูดได้นะครับเพราะขอได้เพราะขอมีประสบการณ์ในการขอใช่ครับทีนี้ยังไม่มีคนขอรางวัลที่หนึ่งแต่ยังไม่ได้ยังไม่ได้ก็มาขอต้องมาขอตั้งแต่รางวัลที่2ถึง5ได้หมดได้หมดแล้ว2ตัว3ตัวเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องปกติมากครับครับฉะนั้นแล้วเนี่ยผมนึกว่าต้องเจาะจงชัดเจนถ้าขอโชคขอหวยก็ต้องบอกว่าเดือนไหนยังไงงวดไหนยังไงก็มันต้องชัดเจนมันต้องชัดเจนเพราะว่าอย่างน้อยเราต้องชัดเจนว่าเราจะอะไรขออะไรวันไหนเราต้องขอเลยงานการงานอะไรอีกผมของานหน่อยแต่ก็ไม่รู้ว่างานอะไรเงี้ยนั่นทำไมเราต้องขอข้อเดียวเราไม่ขอสักสามข้อครอบจักรวาลเลยคือเราต้องชัดเจนกับเราก่อนอะว่าเราจะเอาอะไรคือชีวิตถ้าเรายังไม่รู้ว่าเราจะเอาอะไรเนี่ยแล้วเราก็ไปให้ไปเป็นภาระคนอื่นเนี่ยมันก็ดูจากอะไรอยู่ฉะนั้นเราก็ต้องชัดเจนในตัวเราว่าเราจะทำอะไรนี่นะครับเราจะขออะไรเงี้ยขอไปให้ได้ขอให้จ่าเลยขอให้จ่าเลยข้อเดียวพอนะครับครับผมอย่าคือบางคนก็ขอให้รวยแต่ไม่รู้ว่าจะรวยจากอะไรเงี้ยเราก็ต้องบอกขอให้รวยจากการมีโชคเสี่ยงโชคงวดนี้เดือนนี้เดือน3เดือนนี้เราก็ต้องพูดให้ชัดเจนแบบนี้ขอให้มีเงินจากอะไรขอให้ได้งานก็คืองานอะไรเราก็ต้องชัดเจนไงไม่ใช่ว่าแบบขอให้ได้งานได้เงินแล้วก็รวยแล้วก็ไม่ได้บอกว่าเดือนไหนยังไงเขาก็เทวดาอาจจะแบบเอาไว้ก่อนเอาไว้ปี3ปีค่อยรวยแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยมัน คือถ้าในแง่ของจิตวิทยาคือมันเรียกว่าความแรงกล้าในจิตของเราครับว่าเรามีความมุ่งมั่นแค่ไหนครับเราอยากจะได้มันแค่ไหนเราอยากจะทำมันแค่ไหนเงี้ยคือมันเป็นถ้าในแง่จิตวิญญาณนี่มันเป็นพลังทางใจไงดังนั้นเราฝากไว้ด้วยว่าเมื่อเรารู้ว่าเราเป็นลูกหลานสายนาคโดยกำเนิดหรือโดยสายานแล้วก็ดีแล้วเราก็ต้องรู้ด้วยว่าที่ไหนที่มันหนุนเราในเมื่อเรารู้แล้วว่าเราเป็นสายนาครู้แล้วว่าที่ไหนที่เราควรไปควรทำในปีนี้ 2-3 ปีนี้เราก็เดินทางไปขอแล้วขอยังไงก็อาจารย์ก็บอกเราว่าต้องชัดเจนชัดเจนในคำขอต้องกำหนดให้ชัดเจนครับต้องตรงไปตรงมาให้ชัดเจนแล้วมุ่งมั่นกับมันให้เห็นเจตนาของเราอย่างแรงกล้าแล้วอาจารย์เชื่อว่าไม่ว่าเราจะตั้งจิตแบบไหนยังไงสำเร็จแน่นอนนะครับสำเร็จแน่นอนนี่นะครับอันนี้คือแบบเคล็ดสำคัญมากเลยข้อคิดดีๆจากอาจารย์ก้อนครับใช่ครับเป็นข้อคิดแล้วกันเนาะไม่ใช่เทศเป็นข้อคิดเป็นข้อคิดที่เป็นข้อคิดนะครับเป็นข้อคิดจริงๆก็ถือว่าเป็นเทศก็ได้นะครับเป็นมหาปริญญา4ก็เป็นข้อคิดที่จะเห็นว่ามันต้องชัดเจนอะไรครับการเดี๋ยวขอถามนอกเรื่องเลยพอเราเป็นจบปริญญา4มาเรามาประยุกต์ใช้กับทางโลกไงก็ความรู้เรื่องพระหรือทุกวันเนี่ยส่วนใหญ่ผมก็ใช้มาในงานเขียนเยอะนะครับเพราะส่วนใหญ่ในปริยัติธรรมก็จะศึกษาในพระไตรปิฎกแต่ผมเส้นทางงานเขียนผมก็เขียนเกี่ยวกับความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องนาคไงแล้วก็มีอ้างอิงครับแล้วก็มีอ้างอิงว่าในพระไตรปิฎกพูดถึงนาคยังไงอะไรเงี้ยในพุทธศาสนาเนี่ยเรื่องนาคเกี่ยวพันยังไงแล้วก็จะมีข้ออ้างอิง
พุทธจากไปเรียนสี่พยายามได้ไปเรียนห้าไหมก็พยายามอยู่นะพยายามอยู่พยายามอยู่สักปีสองปีนี่แหละเสร็จแล้วไม่สมบูรณ์แต่ว่าก็คนที่สาในเส้นทางนี้ถือว่าต้องวิริยะสูงมากเพราะว่าบาลีนี่ยากอยู่มีใครเรียกมหาก้อนคำไหมก็ไม่มีใครเรียกก็จะเรียกมหาสั้นเฉยมหาเฉยมหาเฉยครับนี่เรียกได้นะครับเพราะมหาจริงๆนะครับขอบคุณมากอาจารย์ฟอนครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ